สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นก็มีเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันสุขภาพและก็มากกว่าที่จะเกิดผลดีกับทางผู้ประกันตนนะครับที่จะได้รับสิทธิ์ซึ่งในการร่วมมือกันทั้ง2กระทรวงผมถือว่าเป็นการรวมงบประมาณเมื่อรวมงบประมาณทั้ง2ส่วนเข้าด้วยกันเราก็จะได้รับสิทธิที่ดีขึ้นได้รับการบริการที่ดีขึ้นโดยเฉพาะสปส.หรือประกันสังคมเรามีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และพร้อมถึงมาตรา40ที่เราจะมีโมบายในการที่จะลงไปดูแลให้กับผู้ประกันตนถึงสถานประกอบการหรือโรงงานนี่ก็คือการบูรณาการผมคิดว่านิมิตหมายอันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีระหว่างการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานของเรานะครับ